สนับสนุนโดย ASRock by Hom7 ครับชื่อเอกศักดิ์พุทธาโลครับชื่อเล่นชื่อเอกครับถ้าถามว่าเริ่มสนใจเมื่อไหร่ก็สนใจมา 7-8 ปีนะครับมันสวยแล้วก็แบบดูแล้วมีความสุขครับเวลาที่ได้ทำอะไรที่เราชอบคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกถ้าพูดแล้วก็จะหาว่าตลกเป็นแพนเทียม3ครับแพนเทียม3ช่วงนั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์เซตจะซื้อของคอมแพคจอ17นิ้วจะมาใหม่เลยราคาอยู่ที่ 60,000ถ้าจำได้คร่าวๆน่าจะเป็นแรม512ฮาร์ดดิสก์จะอยู่ที่40กิกตัวนี้เราเน้นคอนเซปต์เป็นคาร์เรซซิ่งครับออกแนวแบบพวกรถแข่งอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าผมชอบเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็เรียนทางด้านเกี่ยวกับยานยนต์ด้วยก็ชอบเล่นคอมเป็นส่วนตัวอยู่แล้วด้วยก็เลยจับมารวมกันเลยดีกว่าก็จะเป็น AMD Phenom 4แกนแท้แรมจะเป็นของ G-Skill ความเร็วที่1600ฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็น SSD ของ Corsair 60กิกวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ที่เซตคอมชุดนี้มาก็ทำหลายอย่างครับด้านเล่นเกมกราฟิกนิดหน่อยปัญหาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่อพวกวงจรพวกไฟอะไรพวกนี้ครับบางครั้งถ้าต่อสลับผิดอย่างเงี้ยไฟหลอดมันก็เสียไปเลยช่วงหลังๆมันจะปัญหาจะน้อยหน่อยเพราะว่าสายไหนเป็นสายไหนมันจะฟิกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูส่วนด้านในเคสนะครับที่ทำก็จะมีวัดโวลต์จริงๆที่ผมเอามาติดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของรถยนต์คันเก่าผมตั้งไว้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็เลยจะมา mix and match รวมกับคอนเซ็ปต์ที่ผมต้องการอยู่แล้วคาร์เรซซิ่งก็เลยเอามาติดเอาไว้แล้วก็ส่วนของถังที่เห็นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ติดเพื่อความสวยงามตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำหอมธรรมดาครับทำมานำไปพ่นสีแล้วก็มาติดสติ๊กเกอร์เหมือนกับถังน็อตในรถยนต์แล้วก็ข้างในจะมีพัดลมเป่าแรมของ G-Skill ตัวนี้นะครับ2ใบพัดพัดลมที่ใส่เสริมนะครับเอาไว้เป่าการ์ดจอนะครับเพื่อให้มันเย็นขึ้นสามารถปรับรอพัดลมได้จากด้านหลังส่วนพัดลมพวกนี้ก็จะเป็นพัดลมธรรมดา2ตัวนี้จะเป็นพัดลมธรรมดาทำการโมดิฟายในการเอาใบพัดนำมาพ่นสีท้อนแสงแล้วก็ติดหลอดไฟสีฟ้าเพิ่มส่วนพัดลมของซิงค์ CPU 2ตัวนี้จะเป็นของ Cooler Master ตัวนี้จะเป็นพัดลมตัวเดิมๆที่แถมมาให้กับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวใสนำมาพ่นสีเหมือนกันแล้วก็ติดเพิ่มอีก2ตัวของ Cooler Master ข้างบนเพื่อระบายอากาศออกWe'll be right back.
ตัวเลขครับติดง่ายๆครับพอดีช่องด้านหลังของ CM690 นี้จะมีรูตะข่ายอยู่เราก็นำเคเบิลไทยมารัดระหว่างเคสกับตัวของพัดลมครับให้มันแน่นแค่นั้นเองง่ายๆเพื่อเป่าอัดการ์ดจออีกทีนึงเวลาเล่นเกมสูงๆอะไรพวกนี้ภายในก็จะเป็นส่วนของน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าครับที่ทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ SSD เข้าไปในช่องนี้ได้เพราะว่าช่องด้านบนนี้ที่จะใส่ SSD ผมทำเป็นตัวสวิตช์แล้วก็เลยไม่พอวิธีการก็ง่ายๆครับแค่นำกระดาษลังครับเขาเรียกกระดาษที่เป็นแผ่นแข็งๆหน่อยนำมาตัดให้พอดีกับช่องแล้วนำโฟมยางมาติดทับอีกทีนึงแค่นั้นเองง่ายๆประหยัดด้วยภายในที่เพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกหุ้มสายครับจับพวกสายธรรมดามาหุ้มเองเพื่อความสวยงามเพราะว่าสายเมตรเราไม่เท่าไหร่หุ้มเองก็ถูกๆประหยัดด้วยสวยงามด้วยส่วนของข้างหน้านะครับก็จะมีตัววัดโวลต์ของ Cooler Master จะสามารถทำการวัดอุณหภูมิได้วัดโวลต์ได้แล้วก็วัดเดซิเบลตามจังหวะของเสียงเพลงครับแล้วก็จะมีติดสวิตช์เพิ่มเติม2ตัวควบคุมพัดลมกับควบคุมไฟและทำการจับ Modify Case โดยการถอดชิ้นหน้าของ Cooler Master ออกแล้วก็ติดหลอด LED เข้าไปแทนครับเพื่อเหมือนให้เหมือนเป็นไฟหน้าของรถยนต์ตามคอนเซ็ปต์ก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ของการเปิดปิดไฟนะครับที่ได้ต่อไว้พอเปิดสวิตช์ปั๊บหลอดไฟหน้า LED ทั้ง4ตัวก็ติดไฟโวลต์ก็จะติดแล้วส่วนสวิตช์ตัวนี้จะเป็นการควบคุมโวลต์นะครับให้สามารถวัดได้แล้วก็ควบคุมพัดลมที่ติดเพิ่มข้างในอีก1ตัวให้สามารถติดได้จะมีคนหลายคนสงสัยว่าตรงช่องสวิตช์นี้ทำยังไงก็คือถ้าย้อนกลับไปมองนะครับไอซีเหลี่ยมๆที่เห็นนี้ข้างหน้านี่ครับจะเป็นแผ่นอัลคิลิกใสทำการตัดให้พอดีกับช่องข้างหน้าของซีดีแล้วทำการพุ่มด้วยสติ๊กเกอร์เคปเลอร์อีกทีนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็เจาะให้พอดีของสวิตช์ทั้ง2ตัวครับว่าแบบเปลี่ยนบ่อยไหมต้องอยู่ที่อารมณ์ดีกว่าบางทีอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนถ้าบางครั้งเราเห็นเราอยากแรงเราก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยถามว่านะเขาจะเล่นชุดน้ำไหมก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นครับแต่อาจจะน้อยครับเพราะว่าผมไม่ค่อย OC ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าความสวยงามผมก็ชอบที่ลังเลก็คือแบบผมซื้อมามันสวยไหมสวยแต่การใช้งานของผมมันไม่ถึงขั้นต้องใช้น้ำครับก็เลยแค่แบบลมก็พอแล้วถ้าจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอาจจะปรับเป็นเล่น6แกนแทนเปลี่ยนการ์ดจอให้ตระกูลใหญ่ขึ้นให้แรงขึ้นกว่าเดิมส่วนฮาร์ดดิสก์ก็เป็น SSD อยู่แล้วอาจจะเป็นความจุที่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าโมดิฟายอาจจะเปลี่ยนซิงค์ CPU ใหม่
อาจจะใช้ตัว V6 แล้วก็อาจจะมีไฟใต้ท้องให้เป็นคอนเซปต์รถยนต์ไปเลยแบบเปิดแล้วแบบให้รู้ไปเลยว่ารถยนต์แนวนี้ดีกว่าน่าจะเพิ่มเติมมากกว่าถ้ารื้อหมดไหมจะไม่รื้อหมดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคอนเซปต์อะไรมาใหม่ก็จะฝากว่าคนที่สนใจในการแต่งคอมนะครับเราไม่จำเป็นว่าจะแพงหรือว่าจะถูกอยู่ที่ใจรักอยู่ที่คอนเซ็ปต์ที่เราชอบอยู่ว่าเราชอบทางด้านไหนแล้วเราก็เอามา mix and match รวมกับคอมเราได้เพราะนั้นมือของผมนี่จะเป็นเกี่ยวกับคาร์เรซซิ่งพวกรถยนต์อะไรพวกนี้การต่อสายวัดโวลต์นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เป็นแนวทางแล้วกันแต่มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะหายไป2สายตัวนี้จะเป็นวัดบูสต์ส่วนตัวนี้จะเป็นวัดโวลต์นี่จะตัววัดโวลต์เนี่ยจะมีสายไฟอยู่4เส้นจะอยู่ด้านบนด้านบนนี้จะเป็นเกี่ยวกับหลอดไฟต่อเข้าขั้วบวกขั้วลบธรรมดาส่วนตัวข้างล่างของวัดโวลต์ก็จะเป็นสายสีแดงสีดำเหมือนกันต่อเข้าบวกเข้าลบเหมือนกันแต่เราจะแยกสายหรือว่าใครจะมารวมก็ได้เปิดปั๊บก็จะติดเลยส่วนตัวนี้ผมจะแยกสายเอาไว้เวลาเปิดปั๊บก็จะติดแค่ไฟข้างหน้าข้างๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมพัดลมเพิ่มข้างในแล้วก็วัดวนอีกทีนึงสมมุติเราไม่ชอบไฟเราก็ปิดให้แค่วัดวนอย่างเดียวได้มันจะได้ไม่แสบตาเวลาเล่นก็แล้วแต่เราจะทำครับ